ล้วนะก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกับเกมทายภาพสุภาษิตไทยนะครับใช่ค่ะก้าวภาพอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะ EP2 ใช่ EP 2นะครับแต่ตอบย้ำนะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้นะครับพี่พีมน้องฟิวแม่นะครับใครตอบได้ถูกที่สุดแล้วใครจะน้อยที่สุดนะไม่ต้องบอกก็ได้คนที่น้อยที่สุดนั่งอยู่โน่นนะมีที่เลยแพ้ทุกทีเลยเปลี่ยนทีบ้างหรอฮะที่ไม่ช่วยได้แก้เอ็ดแก้เอ็ดน่าจะได้ได้ที่จะได้พ่อว่าแล้วก็แพ้บุ๊กวิ่งออกนอกกรอบไปเลยแม่หมดเดิมขาแพงนะสำหรับ EP ที่1นะครับน้องๆนี่แบบคอมเมนต์กันเยอะมากแล้วก็เฮฮากันใหญ่เลยนะเพราะว่าน้องฟิวโดนทาแป้งอีกแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูว่า EP 2เนี่ยน้องฟิวจะตอบได้กี่คะแนนพี่ฟิวจะตอบได้กี่คะแนนแม่จะตอบได้กี่คะแนนนะครับแล้วน้องๆทางบ้านนะครับที่ดูอยู่ตอนนี้ครับก็ตอบไปพร้อมกับพี่ฟิวน้องฟิวแม่ด้วยนะครับพร้อมนะครับก้าวภาพนะครับใครที่ได้คะแนนน้อยสุดโดนทำโทษนะจ๊ะโอเคมาภาพที่1เริ่มนะครับพี่ฟิวกดแล้วนะแป๊บนึงโอเคขึ้นมาขึ้นมาแล้วครับผมเริ่มได้ครับแม่ตอบเสร็จแล้วน้องฟิวตอบค่ะพี่ฟิวเพ่งพี่ฟิวเพ่งเลยนะหมดเวลาครับผมแยกไม่ออกภาพที่หนึ่งนะครับพี่ฟิวตอบว่าโบเบ้มันมีอยู่ในนี้ด้วยพี่ฟิวโบเบ้ไม่ตอบนะครับแม่ตอบว่าขมิ้นกับปูนค่ะครับผมน้องฟิวตอบว่าขมิ้นเท่ากับปูนตอนแรกฟิวจะเอาขิงขาเลยด้วยซ้ำแต่มันไม่น่าใช่เนาะตอนแรกอ่ะหนูจะเขียนว่าขาเท่ากับปูนเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูภาพกันนะครับก็จะมีขมิ้นนะครับแล้วก็มีเท่ากับแล้วก็ปูนนะครับง่ายๆนะครับขมิ้นกับปูนครับผมนะครับไม่เรียนก็ตอบได้แล้วเรียนแล้วแล้วพี่ฟิล์มน้องฟิล์มรู้ไหมคำว่าขมิ้นกับปูนแปลว่าอะไรในสุภาษิตไทยนะครับแล้วคือกับอ่อนเป็นศัตรูกันเข้ากันไม่ได้นั่นเองนะครับขมิ้นกับปูนเนี่ยมาผสมกันเขาจะไม่เข้ากันนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูภาพต่อไปกันเลยดีกว่านะครับภาพต่อไปนะครับพี่ฟิล์มเริ่มครับผมเอาละครับตอนนี้งงกันใหญ่เลยนะฮะเสร็จแล้วค่ะพอน้องฟิล์มจะตอบว่าดาบยกนิ้วดาบชูคมอะไรอย่างเงี้ยพี่ฟิล์มเสร็จแล้วบอกทำไมไวจังอ่ะให้พิมพ์ได้บ้างครับเดี๋ยวก่อนอันนี้ไม่ตอบหรืออะไรเดี๋ยวนั่งงงหรืออะไรปิดดูอ๋อปิดดูนะครับเสร็จแล้วค่ะครับเดี๋ยวมาดูกันนะฮะพร้อมนะครับหมดเวลาครับผม30วินาทีของเรานะครับพี่ฟิล์มตอบว่าดาบสองคมแม่ตอบว่าดาบสองคมค่ะดาบสองคมค่ะว่าจะตอบว่ากระบี่สองคมเหมือนกันจริงครับผมตอนนี้นะครับก็ตอบเหมือนกันทุกคนเลยนะฮะภาพแรกก็จะเป็นรูปดาบนะครับมี2อันนะแล้วก็อันที่2จะเป็นรูปยก2นิ้วนะครับแล้วก็ภาพสุดท้ายนั่นคือคมคำตอบที่ถูกต้องนั่นคือดาบ2คมถูกต้องนะครับถูกสักทีแล้วพี่ฟิล์มรู้ไหมสุภาษิตไทยคำว่าดาบ2คมคืออะไรเอาดาบมี2เล่มมันเหมือนแบบประมาณว่าอธิบายไม่ถูกเหมือนกันแต่รู้ความหมายเดี๋ยวอธิบายให้แล้วกันครับมีทั้งคุณและโทษนะครับนั่นคือดาบ2คมนะฮะโอเคมางั้นเดี๋ยวเรามาดูภาพต่อไปกันเลยดีกว่านะครับภาพที่3ภาพที่3นะคะเริ่มครับน้องๆที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับตอบไปพร้อมกับเราด้วยนะครับให้เวลา30วินาทีนะครับภาพสุดท้ายไม่เผือกปะเนี่ยเอาละครับผมตอนนี้นะฮะเหลืออีก5วินาทีเอ๊ะทำไมเอ้ยน้องฟิวตอบเผือกอะคะไม่ใช่เผือกไม่ใช่ครับมันแก้วอะครับลูกขอตอบก่อนได้ไหมเอาละสินะครับหมดเวลานะจ๊ะหมดเวลาครับผมเดี๋ยวเรามาดูคำตอบจากน้องฟิวก่อนดีกว่าอยากรู้ว่าเห็นคำคำอย่างเงี้ยน้องฟิวตอบว่าข้าวใหม่ปลามันน้องฟิวตอบว่าข้าวใหม่ปลามันข้าวใหม่ปลามันไม่ใช่ปลาเผือกอะคะแม่ตอบว่าข้าวใหม่ปลามันค่ะครับผมพี่ฟิล์มตอบว่าข้าวใหม่ปลามันค่ะครับผมเนี่ยทุกคนตอบเหมือนกันเดี๋ยวเราต้องทำเฉลยนะครับภาพแรกจะเป็นลูกข้าวภาพที่2จะเป็นใหม่นะครับภาพที่3เป็นปลาภาพที่4เป็นมันนั่นก็คือคำว่าข้าวใหม่ปลามันถูกต้องนะครับผมแล้วพี่ฟิล์มน้องฟิล์มรู้ไหมคำว่าข้าวใหม่ปลามันในสุภาษิตไทยแปลว่าอะไรเป็นของใหม่แล้วก็มันเหรอไม่ใช่ค่ะก็คือคนที่เพิ่งแต่งงานกันใหม่ๆเขาเรียกว่าข้าวใหม่ปลามันนะครับผมมาพร้อมเดี๋ยวเราไปดูภาพต่อไปกันเลยนะครับตึงเริ่มครับผมเอาละสิเงียบนะครับน้องๆที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับก็ตอบมาด้วยนะจ๊ะขู่เขียดกันใหญ่เลยนะไม่รู้ถูกหรือผิดนะครับตอนนี้นะครับแอบเห็นนะชี้ท่าแม่ดูแล้วชี้ท่าไม่กระลอกก็มีนะ
เอาละสิเงียบกันก่อนครับตอนนี้นะพร้อมไหมพร้อมก็คือ30วิเนี่ยหมดเวลาครับผมจริงๆภายใน30วิถ้าคิดว่าตัวเองผิดสามารถแก้ได้นะครับแต่ถ้าไม่แก้ก็ถือว่ามั่นใจไปนะครับผมเอาละสิมาเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันนะครับใครแม่ต้องคิวรอบแรกเลยนะรอบแรกมากให้แม่ตอบก่อนไม่พ่ออยากให้น้องฟิวตอบก่อนสุดยอดอ่ะคนเนี้ยบอกเลยตั้งสติให้ดีหายใจลึกๆน้องฟิวตอบว่าชี้ทำให้ลอกชี้ทำให้ลอกชี้ทำให้ลอกรอก่อนรอตอบเรื่องความผิดกับพี่แล้วก็บอกแม่ตอบว่าชี้โพรงให้กระรอกครับผมพี่ฟิล์มตอบว่าชี้โพรงให้กระรอกครับผมนะคำตอบที่ถูกต้องนะนั่นก็คือชี้โพรงให้กระรอกครับผมน้องฟิล์มผิดอีกแล้วนะคะฟิล์มจะตอบว่าชี้รูให้กระรอกตอนแรกมันมาเป็นรูครับผมแล้วก็พี่ฟิล์มน้องฟิล์มรู้ไหมสุภาษิตไทยคำว่าชี้โพรงให้กระรอกคืออะไรไม่รู้รู้ไหมพี่ฟิล์มก็เหมือนกับว่าชี้ช่องทางให้กับคนร้ายประมาณนี้นะครับลองไปที่นั่นดิสระนั้นเนี่ยเจ้าของไม่อยู่เอ้ยเราไปขโมยมาเมื่อวานได้เยอะแยะนายลองไปดูสิอะไรประมาณนี้นั่นก็คือการชี้โพรงให้กระรอกนะครับอันนี้เป็นคำเปรียบเทียบนะฮะมาภาพต่อไปเลยครับพี่ฟิล์มจะผิดอีกแล้วอ้าวกดมาแล้วครับผมเริ่มเลยครับผมอะไรอ่ะคืองงนะครับงงนะติ๊กตัก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 เอาละครับใกล้หมดเวลาแล้วนะจ๊ะหมดเวลาครับผมไม่รู้จริงๆนะเนี่ยพี่ฟิล์มตอบว่าคนคิดเลขหรือเปล่าคนคิดเลขมันมีเนี่ยสุภาษิตไทยคิดเลขไม่มีไม่ตอบดีกว่าไหมเนี่ยมันหมดเวลาครับไม่เดือนตอบไหมครับไม่ตอบน้องฟิล์มตอบว่าคิดบัญชีคิดบัญชีเดี๋ยวเรามาดูคำเฉลยกันนะครับข้างหน้าเนี่ยกำลังคิดอยู่ข้างหลังก็เหมือนบัญชีทำบัญชีอยู่มีตัวเลขเยอะแยะไปหมดเลยนะครับน้องฟิล์มตอบถูกไปเลยคนเดียวที่ตอบถูกไม่เดี๋ยวก่อนนะน้องฟิล์มมั่วหรือเปล่าฟิล์มสายตาสั้นมองเห็นได้ซ้ำว่าพื้นหลังนั่นเป็นตัวเลขฟิล์มว่ามันเป็นเหมือนผ้าธรรมดาไม่ทันแล้วค่ะนะครับแม่จะตอบคิดคณิตคิดคณิตสายตาสั้นมองไทยนะครับแม่ครับไม่มีไงก็เลยไม่ตอบครับผมแล้วรู้ไหมสุภาษิตไทยคำว่าคิดบัญชีแปลว่าอะไรใช่ครับผมเป็นการล้างแค้นนะครับแม่ดูสีหน้าคุณตอบถูกไงคิดบัญชีบัญชีผิดไปเยอะไงน้องก็ถูกนะครับตอนนี้นะครับผมงั้นเดี๋ยวเรามาดูภาพที่6ตอบกันเลยนะครับเริ่มเลยครับผมน้องฟิวปิดหน่อยนะจ๊ะพอใบคำที่2นะเป็นคำว่าแม่น้ำหมดเวลาครับผมหมดเวลาครับพร้อมพี่ฟิล์มตอบว่าไม่ตอบแล้วฮะไม่ตอบเลยอ่ะมาพ่อให้คำใบ้ว่ามีห้าพยางค์ตอนมันจะหมดเวลาไม่ใช่ก็คือภาพที่สองมันเป็นแม่น้ำอันนี้ไม่รู้มาแม่ตอบว่าชักแม่น้ำทั้งห้านั่นแหละชักแม่น้ำทั้งห้าจริงๆอ่ะจะตอบว่าชักน้ำทั้งขับชักน้ำทั้งขับตอบที่ถูกต้องนั่นคือชักแม่น้ำทั้ง5นะครับแล้วรู้ไหมสุภาษิตไทยคำว่าชักแม่น้ำทั้ง5แปลว่าอะไรแม่ไม่รู้ค่ะชักแบบเหมือนพูดนู่นพูดนี่แบบเขาเรียกว่าหวานล้อมนะครับหวานล้อมด้วยวิธีต่างๆนั่นเองนะชักมาให้หมดเลยเดี๋ยวเราไปดูภาพที่7ต่อเลยนะครับอะไรอ่ะวิร้องอ๋อใหญ่เลยเนี่ยตอนนี้น้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับช่วยตอบด้วยนะครับภาพที่7คือคำว่าอะไรนะอุ๊ยรู้สึกว่าเขาเสร็จกันไวมากเลยแม่ TikTok 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 อันนี้หนูเคยเรียนอยู่เคยเรียนใช่เหรอฮะใช่ก็แปลได้นะไม่ได้ใช่เหรอคะลูกใช่อย่าตอบผิดลูกเสียเลยนะรอตอบการค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงรอหมดเวลานะครับแก้ไขได้นะยังไม่หมดเวลานะครับเอาละครับครับผมหมดเวลานะครับน้องฟิวตอบว่าชักเสือมือเปล่าเสือมือเปล่าแต่พูดว่าชักเสือมือเปล่าตอบตั้งใจว่าถูกนะแม่ตอบว่าจับเสือมือเปล่าค่ะพี่ฟิล์มตอบว่าจับเสือมือเปล่าค่ะครับผมนะเดี๋ยวเรามาดูภาพกันเลยละกันนะครับก็มีเป็นโดนจับนะมีเสือแล้วก็มีมือแล้วก็เปล่าครับผมค่ะคำตอบถูกต้องนั่นคือจับเสือมือเปล่าถูกต้องค่ะแล้วรู้ไหม
คำว่าจับเสือมือเปล่าในสุภาษิตไทยหมายว่าอะไรจับโจรมือเปล่าอะไรอย่างนี้ได้ป่ะอุ้ยไม่ใช่ค่ะก็คือการทำงานโดยไม่ต้องลงทุนเขาเรียกว่าจับเสือมือเปล่านะครับผมงั้นเรามาดูภาพที่8กันเลยครับผมคำนี้ยากมากนะขอบอกเลยนะครับฟิล์มจะแพ้ไม่ได้นะจะร้องไห้นะครับผมภาพที่8นะครับเริ่มครับผมน้องๆที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับตอบเป็นพร้อมกับพวกเราด้วยนะฮะอันกลางอ่ะเป็นคำหยาบหน่อยงงเงียบกริบนะเงียบกริบนะครับสี่พยางค์แต่พ่อทำไว้สามอันเพราะว่าภาพแรกมันตรงตัวครับผมหมดเวลาแล้วครับเอาครับหมดเวลาแล้วอย่าหมดเวลาแล้วหมดเวลานะครับให้แม่ตอบก่อนคนแรกไม่ตอบไม่ตอบน้องฟิวตอบว่าจิ้งตีนจักนะครับจิ้งตีนจักนะครับของน้องฟิวพี่ฟิวตอบว่าจิ้งจกตีนสารจิ้งจกตีนสารนะพ่อบอกว่าสามพยางถ้าจริงๆอะถ้าอ่านจริงๆมันเป็นสี่พยางแต่มันตรงตัวไงลูกจิ้งจกตีนใช่ไหมอันนี้ก็คือที่พ่อบอกว่าคำหยาบก็คือภาพที่สองภาพแรกนะครับจะเป็นรูปจิ้งจกแล้วก็ตามด้วยตีนนะครับพูดต้องพูดคำว่าตีนนะเป็นเท้าไม่ได้นะจิ้งจกตีนแล้วก็สารนะครับผมเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับจิ้งจกตีนสารนี่คือคำสุภาษิตไทยที่แทบจะไม่เคยได้ยินเลยไม่ได้ยินไงแม่เลยไม่กล้าตอบนะครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับน้องๆตอบถูกหรือเปล่าแล้วรู้ไหมคำว่าจิ้งจกตีนสารเนี่ยในสุภาษิตไทยเนี่ยตอบว่าอะไรพี่ฟิล์มยังงงเลยเห็นไหมแม่ต้องถูกนี่ไงพี่จริงเหรอจะตอบเหมือนพี่ฟิล์มแต่แล้วพ่อสามพยางก็คือคำว่าจิ้งจกตีนสารในสุภาษิตไทยนะครับนั่นก็คือพวกกระจอกง่อยๆที่เกาะอยู่ตามสารหรือว่าคอยแอบแฝงอะแม่เข้าใจหรือว่าประมาณนี้นะประมาณนี้นะครับผมงั้นเดี๋ยวเรามาดูภาพสุดท้ายของเรากันเลยนะครับในวันนี้นะครับเริ่มครับผมโอ้โหตรงตัวเลยนะจ๊ะชักเก่งเสือเกินต้องรีบน้องที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับตอบไปพร้อมกับพวกเราด้วยนะครับถูกผิดไม่เป็นไรครับวันนี้เป็นเพียงแค่เกมฝึกทักษะนั่นด้วยนะฮะเอาครับตามตัวเลยนะลูกตามตัวเลยแม่เดี๋ยวก็ถอยหลังไม่อีกครับใบเขียวใบอ่อนมาหมดเลยนะน้องฟิวเนี่ยไม่เอาแล้วครับผมหมดเวลาจ้าทันไม่ทันเราไม่รู้นะครับเขียนผิดเอาครับตอนนี้นะเป็นภาพสุดท้ายของเราแล้วนะครับผมค่ะมาแม่ให้แม่ตอบก่อนดีกว่าเลยแม่ตอบว่าชักใบให้เรือเสียชักใบให้เรือเสียไม่ใช่ล่มแม่ก็มันเสียอยู่เอาครับพี่ฟิล์มตอบว่าชักใบให้เรือเสียน้องฟิล์มตอบว่าชักใบให้เรือหายเอ้ยไม่ใช่ชักใบให้เรือเสียชักใบให้เรือเสียเหมือนกันนะครับผมคำตอบที่ถูกต้องนะครับตรงภาพมากเลยนะก็เป็นภาพที่คนชักอยู่แล้วก็มีใบให้เรือเสียนะครับคำตอบถูกต้องนั่นก็คือชักใบให้เรือเสียครับแล้วตอนนี้นะครับพี่ฟิล์มรู้ฟิล์มรู้ไหมคำสุภาษิตไทยคำว่าชักใบให้เรือเสียคืออะไรไม่รู้จักก็คือทำให้ล่มอ่ะปกติเขาทำมันดีอยู่แล้วใช่แล้วก็ไปโผพูดโน้มน้าวโน่นนี่นั่นเสียหายใช่จนเสียเลือดเสียยามเสียเรื่องเสียราวไปเลยนะฮะก็โอเคครับผมสำหรับวันนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพี่ฟิล์มและฟิล์มแม่ถูกผิดคนละเท่าไหร่นะครับมานับกันเลยครับผมสรุปคะแนนนะครับผมแม่ได้7คะแนนพี่ฟิล์มได้6น้องฟิล์มได้6ค่ะครับผมนะแม่นะครับได้ถามแม่พี่ฟิล์มกับน้องฟิล์มนะครับดีแล้วแหละน้องฟิล์มไม่โดนคนเดียวอ่ะลูกไม่มีแบบว่าป้องหน่อยฉุบแบบใครแพ้แล้วไม่ได้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 ค่ะเฮ้ยแต่น้องเขาร้องขอนะเขาอยากรู้อย่าเลยให้แม่ป้ายเหนื่อยลูกให้พี่ฟิล์มก่อนค่ะโอ้ยเอาค่ะน้องฟิล์มปิดปากรอเลยนะคะเย้เรียบร้อยนะครับผมเอาละครับผมวันนี้นะครับสำหรับสุภาษิตไทยนะครับ EP ที่2นะฮะก็แม่เป็นผู้ชนะนะครับพี่ฟิล์มน้องฟิล์มเป็นคนที่เสมือนกันก็ถือว่าแพ้ไปนะครับแล้วน้องๆทางบ้านล่ะตอบได้ถูกคนละภาคกี่คะแนนนะครับก็เม้นกันไว้ด้วยนะครับแล้วเราจะมาทำ EP ที่3ให้ได้ชมกันอีกนะครับสำหรับวันนี้พวกเราให้พี่ชนะขอลาไปก่อนนะจ๊ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าจ้ะบ๊ายบาย